เจ้าคะพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะบทบาทเราเป็นไงบ้างก็ต้องไปปะทะกันคารมหลายคนมากก็เรื่องนี้นะคะในบทมาลาหนูรับบทเป็นออนปรียาค่ะก็ออนปรียาคาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบประมาณว่าเป็นคนที่ไม่ยอมใครแล้วก็เป็นคนที่เหมือนอยากได้อะไรก็ต้องได้แล้วก็ของที่เป็นของเราก็คือที่มิกในเรื่องคือคุณกันนะคะก็คือเราก็ยังรักเขาอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่อยากให้เขาแบบไม่เป็นของไทยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เขาแล้วก็อยากได้บริษัทอะไรของเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องนี้เขาตัวขนาดไหนคุณมีเขาบอกว่าต้องเปลืองตัวนะเรื่องเนี้ยก็จริงๆแล้วมันอยู่ในขอบเขตในแบบที่เราโอเคอยู่แล้วค่ะแต่ถามว่าเยอะกว่าเรื่องที่ผ่านมาไหมก็เยอะกว่ามากๆโอ้โหเราเช็คตัวยังไงเอาไว้ทีจริงๆแล้วอ่ะก็คือหนูอ่ะเพิ่งมารู้อะไรแบบก่อนการทำงานแค่แบบเดียวเพราะว่าเขาพูดไม่อยากให้หนูเครียดอะไรอย่างเงี้ยแบบทั้งพี่หนิงทั้งพี่ต่อพูดกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอจะรู้มาบ้างว่าบทของเราอ่ะมันมีโรคที่ออนปรียาเป็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าแบบมันกำลังก็ยากสำหรับเราแล้วก็แบบเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามากเลยนะท่านปากเปื่อยไหมคะเดี๋ยวปากเปื่อยไหมก็นิดนึงนะคะเพราะว่าในเรื่องปกติแล้วเราจะเล่นแค่กับพระเอกแต่เรื่องนี้ก็คือประมาณ3-4 คนที่เป็นผู้ชายของออนปรียาหนูมีสแตนด์อินไหมคะหนูมีสแตนด์อินแค่ฉากที่มันแบบว่าวิวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางฉากเราก็จริงจังเองใช่ไหมลงมือเองเขินไหมเอาจริงเขินนะแต่ว่าโชคดีที่คนที่มาเล่นกับเราอะไรเงี้ยค่ะคนที่ต้องแบบสู้กับเราอะไรเงี้ยที่หนูเป็นคนที่แบบคนที่หนูรู้จักอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำกันบ้านหนักไหมเรื่องนี้หนักมากค่ะเพราะว่าเป็นบทที่ค่อนข้างยากมากๆในเรื่องของสีอารมณ์แล้วก็ในเรื่องของคาแรคเตอร์ต่างๆเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่แบบอุ๊ยเราร้ายแบบเหมือนที่เราเคยเล่นมาเลยค่ะอันนี้มันร้ายแบบมีชั้นเชิงแล้วก็ร้ายแบบผู้ดีมากๆแฟนคลับก็จับจิ้นแล้วอะไรนะคะแฟนคลับจับจิ้นแล้วจับจิ้นใช่ไหมจิ้นกับพี่นิกใช่ไหมคะก็ไม่ใช่ค่ะก็มีแฟนคลับจิ้นอยู่แท็กมาในเป็นไงบ้างคะเป็นผู้ใหม่เลยที่มีคือแบบมีสายตาเล่นกับเขาก็มีประเด็นตลอดเลยนะเขาเป็นคนน่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่เหมือนทำให้บรรยากาศในกองมันแบบสดใสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงแล้วหนูเป็นคนที่พูดน้อยอะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาเห็นเราพูดน้อยเขาก็จะแกล้งเราแต่หนูเป็นคนที่นิ่งแต่ว่าขำง่ายอะไรเงี้ยเขาก็เลยชอบมาแกล้งชอบมาทำให้แบบให้ทุกคนแบบมีความสุขเราก็ได้มีเสียงร้องเพราะคุณมิกภรรยาแล้วใช่แล้วเขาก็ชอบสปอยด้วยสปอยทุกคนไม่ใช่แค่หนูนะเขาก็แบบซื้อของกินมาให้นู่นนี่นั่นเนี่ยคอยเทคแคร์ทุกคนตลอดเขาเป็นคนแบบตบมุกปูปะอย่างนี้เราทันมุกเขาไหมเขาชอบไม่ทันไม่ทันคนอื่นใช่แต่เขาชอบแกล้งอะไรอย่างเงี้ยโดนแกล้งบ่อยไหมบ่อยหนูโดนบ่อยมากเพราะว่าหนูอ่ะชอบหลับไงชอบหลับในกองอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะแบบชอบแอบทายชอบพูดได้หน้าอะไรอย่างเงี้ยมีแกล้งหนักขั้นแบบว่าร้องไห้ก็หนูไม่เคยร้องไห้เลยอะในกองเพราะว่ามันแฮปปี้มากๆค่ะเรื่องหลังคือหน้าละครอะคือพวกเราแบบซีเรียสกันมากในละครในฉากอะไรต่างๆที่เราถ่ายในแต่ละวันอะหนูค่อนข้างรู้สึกว่าหนูพี่มิกแล้วก็ปูเป้อะถ้าจะเป็นไบโพล่าแล้วอะตอนที่เล่นละครเพราะวันนึงคือซีนอารมณ์เยอะมากๆเพราะฉะนั้นแบบเบื้องหลังอะมันก็เลยมีแต่ความแบบว่าที่มีโอกาสได้แบบเอาคืนยังครับหนูเอาคืนบ่อยอย่าให้ถึงที่หนู อย่างที่เมื่อกี้บอกว่าเปรี้ยวบอกว่าได้ละครเรื่องนี้ได้ใช้อารมณ์มากไปซีเรียสมันแบบกระทบถึงแบบเวลาเราออกจากกองไปแล้วเนี่ยมีบ้างไหมมีบ้างนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นซีนที่หนักมากจริงๆก็จะมีวันนึงที่หนูร้องไห้ตั้งแต่แบบ9โมงจนถึงซีนแบบไม่ได้หยุดเลย1ซีนนะที่หนูถ่ายหนูก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะติดมานิดนึงเพราะว่าเราเหมือนต้องโฮอารมณ์ทั้งวันอะไรเงี้ยค่ะเป็นซีนที่แบบค่อนข้างยากมากอะไรเงี้ยบางทีกลับมาก็มีแบบดาวๆบ้างแต่หนูก็รีแลกซ์ด้วยการแบบดูซีรีส์ก่อนมีแบบอารมณ์แบบไปใช้กับคุณข้างๆหรือแบบไม่มีค่ะหนูแยกได้ว่าแบบเฮ้ยเราทำงานนะอันนี้เราถ่ายเสร็จแล้วนะแต่เราแค่อาจจะดาวกับตัวเองมากกว่าที่แบบเราร้องไห้มาทั้งวันอ่ะมันคงแบบมันคงไม่มีอารมณ์แบบว่าไปแบบสดใสอะไรเงี้ยแต่คงแบบไม่ได้ไปวีนคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วจากดูซีรีส์แล้วมีอะไรที่แบบมีความรู้สึกเราได้บ้างได้กำลังเรื่อง
คือเห็นหน้าหมาด้วยเราก็ทำเสียงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุขโอเคครับ